มยุราครบสูตรนี่แหละค่ะร้านเล็กเฮาส์นัวร้านอาหารบรรยากาศดีๆเหมาะอย่างมากในช่วงวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงการเดินทางถ้ามาจากเส้นบางนาตราดขาออกจะเห็นเมกะบางนาอยู่ขวามือให้เลี้ยวซ้ายทางไปอ่อนนุชแล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆจนสุดจะมีทางกลับรถใต้สะพานวิ่งมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงทางด้านหน้าร้านหรือถ้ามาทางสี่แยกประเวศก็ให้วิ่งเข้าทางถนนสุขาภิบาล2ตรงไปเรื่อยๆก็จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือตรงข้ามป้าในกรุงก็จะเป็นด้านหลังของร้านค่ะและตอนนี้ค่ะใหม่ก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณทรายแดนสมิธสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะร้านสวยงามคอยต้อนรับแขกเลคเฮาส์นัวมันผสมระหว่างไทยกับฝรั่งอังกฤษหรือเปล่าเห็นบอกเมนูก็ต่างๆประเทศใช่ค่ะเราเป็นอาหารคือมีหลายรสชาติมีอาหารนานาชาติค่ะเออเช่นชาติอะไรบ้างไทยไทยอีสานซีฟู้ดจีนฝรั่งเศสอิตาเลียนค่ะเนาะโอ้มีหลายชาติเนาะมากเลยเพราะอาหารหลายๆชาติหรือเปล่าเราจึงตั้งชื่อแบบว่ามิกผสมรวมกันก็มีส่วนบ้างค่ะแต่ว่าในหลักๆเลยเราก็ต้องการจะสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ภาษาอังกฤษมีตัดด้วยภาษาไทยไอ้นัวภาษาไทยป่ะนัวถ้านัวนึกถึงแบบอีสานหน่อยนัวก็จะรสชาติกลมกล่อมนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะแปลว่าสีดำถ้าเป็นภาษาเยอรมันนัวก็แปลว่าเท่านั้นเลคเฮาส์เท่านั้นดีจังเลยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการตกแต่งร้านหน่อยดีกว่าคุณชายเพราะว่าไปเดินเข้ามาอย่างแรกเลยคือร้านกว้างมากใหญ่มากมีสีสันแล้วแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะห้องนี้ก็มีคอนเซปต์ยังไงคะห้องนี้ชื่อห้องเท็ดดี้รูมนะคะเท็ดดี้รูมจะเป็นห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 40-50 ท่านจะห้องติดกันจะเป็นห้องวายนะคะห้องวายก็จะเป็นห้องที่จัดเลี้ยงได้เหมือนกันแล้วก็สำหรับคนที่ชอบดื่มวายนั่งชิลๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนี้ฟังเพลงแจ๊สเบาๆตรงมุมริมสุดก็จะเป็นเจสซี่บีชนะคะเป็นมุมเหมือนอยู่นั่งติดชายทะเลบรรยากาศชิลๆซึ่งเราทำให้ชายทะเลมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเมนูที่นี่ใหญ่แล้วก็หนักมากใหญ่โอ้โหนี่ใหญ่มากเลยอ้าวยายไหมจะสั่งอะไรเห็นยังเนี่ยมีไทยด้วยตัวชัดเจนมากเลยชัดเจนสีสันแบบน่าทานมากไหมขอสั่งแกงเหลืองปลาแซลมอนนะคะสำหรับไหมวันนี้อ่ะพี่เอาปลากระพงราดพริกโบราณคุณชายลองเลือกให้เราสักที่บอกเป็นซิกเนเจอร์เหรอคะก็จะเป็นหอยนิวซีแลนด์อบหม้อดินน้ำมันหอยอู้น่ากินแกงคั่วหอยขมเสิร์ฟพร้อมขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็กุ้งแม่น้ำหล่นค่ะเห็นหน้าตาอาหารก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาดูดีโอ้ยแล้วมันหอมหวนมากคุณจายแนะนำหน่อยเราทานอันนี้ก่อนได้ไหมอันนี้เป็นหอยนิวซีแลนด์อบหม้อดินน้ำมันหอยนะคะอร่อยมันมีน้ำมันหอยมาจำถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวทำจะอร่อยเท่านี้บอกไม่รู้นะมันฉ่ำมากมันฉ่ำมากค่ะพูดถึงแต่ละเมนูแบบนี้ต้องถามหน่อยว่าจริงๆแล้วพี่สายเป็นคนคิดเมนูคิดเมนูหรือเปล่าคะเมนูที่สายคิดก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ทุกเมนูค่ะก็จะเป็นเอ็กเชฟอะไรเงี้ยช่วยกันคิดแต่ถ้าจะเป็นอาหารอีสานเนี่ยจะเป็นของน้องปอยล้วนๆเลยลืมบอกคุณผู้ชมไปร้านนี้เนี่ยเลคเฮาส์นัวเนี่ยนะคะมีหุ้นส่วนคือน้องปอยตรีชดาด้วยสายเขาคุยกับพี่ตั๊กอยู่ทุกคนเลยเขากินแกงคั่วกับผมอร่อยมากพี่เรายังไม่ได้กินขนมปังเผ็ดด้วยนะอร่อยเผ็ดแบบอร่อยด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำกันเนาะใช่ค่ะเมนูแนะนำอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยเหมือนกันใช่ค่ะกุ้งแม่น้ำหล่นค่ะกุ้งแม่น้ำหล่นซิกเนเจอร์ของร้านเลยลองสิคะกุ้งเราจับมาจากฟาร์มเป็นๆเลยค่ะสดมากอันนี้ถือว่าสดเลยใช่ไหมรสชาติยังไม่ทิ้งรสชาติโบราณนะใช่ค่ะต้องถ่ายรสชาติดีปลากระพงราดพริกโบราณเดี๋ยวต้องชิมเผ็ดบอกเลยว่าเผ็ดแต่ไม่ได้วิ่งกันนะไม่ถึงขนาดนี้นะเป็นความเผ็ดที่มันมีความหอมใช่ค่ะนะหอมพริกกะเหรี่ยงไงคะอันนี้เลยค่ะแกงเหลืองปลาแซลมอนน่ากินมากเลยร้าน
งเมนูแต่ละเมนูเขามีแบบการครีเอทแบบนี้วาเลนไทน์ก็ต้องแบบว่ามีเมนูครีเอทเค้กอุ้ยต้องมาเลยต้องมาเลยค่ะกุ้งค็อกเทลนะคะเป็นเสิร์ฟในภาชนะที่เป็นรูปหัวใจสำหรับคู่รักที่มาโอ้อย่างนี้คุณผู้ชมต้องรีบจองแล้วล่ะงานแนะนำให้มาเล็กเฮาส์หนัวนะคุณผู้ชมจะได้บรรยากาศที่ดีและกับข้าวอร่อยรับรองไม่ผิดหวังแล้วไม่เถียงกันแน่ในวันวาเลนไทน์จริงค่ะจริงและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นยังไงคะโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นครอบครัวอะไรก็ตามนะคะก็จะได้รับส่วนลด 10% ทันทีถ้าดูรายการนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยวันที่เริ่มรายการจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมพูดถึงดูเมนูไปขอเลือกแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยหมายขอดูนี่กุ้งแม่น้ำหลนกุ้งแม่น้ำหลนมาดูว่าเขาจะทำยังไงก่อนที่เราจะสวัสดีลาคนนี้คุณชายมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมเอาเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าสำหรับพวกเราชาวเล็กเฮาส์หัวแล้วนะคะพวกเรามีความยินดีและมีความสุขที่เห็นครอบครัวทุกครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสกับรสชาติอาหารกับสถานที่ที่อบอุ่นแล้วก็การบริการที่ยอดเยี่ยมนะคะพวกเราพร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ยินดีที่จะมีอาหารอร่อยอร่อยนะมีอาหารอร่อยอร่อยให้ทุกท่านแล้วก็เราพวกเราใช้วัตถุดิบอย่างคัดสรรขอบคุณคุณซายแดนสมิธค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปคุกกิ้งเมนูนี้กุ้งแม่น้ำหลดค่ะมยุราครบสูตร